ซื้อนมให้แค่นี้ก็ยิ้มกันปกติที่เป็นพี่ชื่ออะไรนะคะพี่ชื่อทัศนีรุ่งกุลอายุเท่าไหร่40 ปีแม่ก็ทำใจไม่ได้นะยังไม่มีใครแนะนำยังไม่มีใครแนะนำมันติดไปตุ๊บแม่มาหาแม่เร็วแต่ถ้าเขาไม่แจ้งให้ใครก็ได้นะครับยุติครับนู่นแหละสุดท้ายหนังบอกว่าเขาอยู่ไหนเดี๋ยวก็จะมาน่าเข้ามาจุดครับมาชุดเลยขอไปรับมาว่าเกลียดกันจับอะไรเข้ามาเข้ามาเข้าง่ายง่ายคือไงไปรับกันไปรับกัน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 มาปีใหม่มาประมาณ20-25ธันวาครับก่อนจะลงมาหลังปีใหม่ก่อนอันนี้บ้านหนองเตียนครับตำบลหนองเสาไม่เคยคิดทำไมต้องเกิดที่ลูกจะโคคนทำทำไมต้องทำได้ก็จะทั้งที่ลูกก็ไม่ได้เกี่ยวไอไม่มีเลยจ้ะบอกลูกว่ายายดื้อยายแค่นั้นแหละจ้ะอยากให้เขาช่วยเหลือบุ๋มค่ะทำศพค่ะกับเขาจะช่วยเลี้ยงลูกสองคนให้เขาโตขึ้นอยากบอกอะไรลูกสาวเขาก็มีลูกสาวคนเดียวเราอยากให้เขาดำเนินคดีกับคนที่ทำชดใช้กรรมที่กรรมกับลูกก
็เสียใจนะครับมันเคยดูแต่ข่าวไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองครับมันไวเกินไปนะครับมันไม่น่าจะเกิดนะครับใช่ครับใช่ครับเราอยากไปหางานทำอยากหาเงินอะไรนะครับเพื่อมาเลี้ยงลูกเราก็ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ครับใช่ครับใช่ครับทุกแล้วเห็นว่าเขามามอบตัวแล้วพี่อยากให้เขาดำเนินคดีอะไรก็ไปตามกฎหมายดีกว่าครับให้กฎหมายเขาจัดการตามกฎหมายดีก็ดีที่สุดแล้วก็อยากให้มาเยียวยากันบ้างนะครับเยียวยาก็อย่างที่เห็นนะครับให้มาเยียวยากันบ้างดีกว่ามันเรียกอะไรไม่ได้กับชีวิตหรอกครับก็อยากให้เขามาเยียวยากันแค่นี้ก็พอ